เพ่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะเป็นอย่างไรกันบ้างวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเก็บกันได้กี่เรื่องเรื่องละกี่ตอนเอ่ยสําหรับวานนะคะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ค่ะ ผูกหัวใจรักสีมนนะคะตอนที่1นึ่งถสําหรับอัปิโซดนี้หวานก็มีมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนํา,าดารานักแสดงก่อนนะคะรนเจียหลุนค่ะกะ็พอหล่นนะคะก็จะเป็นคนที่ทําให้อัวานต้องรัดคิวมาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ชื่นชอบในฝีมือการแสดงของคุณเรนเจียหลุนนั่นเองค่ะแล้วก็นางเอกก็คือคุณแองเจลาเบบีนะคะหรือว่าคุณหยางอิงนั่นเองในละครนะคะโรแมนติ ลึกลับค่ะชื่อไทยก็คือ ผูกหัวใจรักสีหม่นนะคะก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหวานเพิ่งมีเวลานะคะจัดสรรเวลาดูได้ในคืนวันที่30นี่เองก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีเต็มแม็กเลยค่ะก็คือ40ตอนนะคะแล้วก็จะออนแอร์หนึ่งเดือนด้วยกันคือตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่29กรนะคะกระดาษขมนั่นเองค่ะออนแอร์ท วันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดูกันได้นะคะที่ประเทศไทยดูสับไทยได้ที่ VTV Thailand นะคะส่วนที่จีนนั้นก็ดูได้ที่แอปพลิเคชัน Tencent Video นะคะแล้วจากที่หวานไปอ่านมาในอฟอรัมที่เป็น entertainment บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะก็พบว่ามีออนแอร์ที่ช่องเจอเจียงทีวีด้วยนะคะในประเทศจีนก็ดีค่ะเพิ่มแพลตฟอร์มในการออนแอร์นะคะก็จะทำให้ละครนั้นได้รับความนิยม มากขึ้นไปอีกสําหรับเรื่องนี้นะคะคุณหลนเจียรุ่นนั้นก็จะได้แสดงฝีมือมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคาแรคเตอร์นั้นหลากหลายมากๆค่ะอย่างน้อยก็ต้อง4คาแรคเตอร์ด้วยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณหลนเจียรุ่นเล่นเป็นพระเอกก็คือฉีเหรียญซานซึ่งเป็นเหมือนกับโอ้โหอัจฉริยะในการเขียนบทละครนะคะเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวเองนะคะเข้าไปเป็นพระเอกนะคะในในบทละครที่เขาเขียนในทุกๆเรื่องค่ะอย่างน้อยก็มี3ละครนะคะสบทละคร ที่เขาเขียนเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นพระเอกในนั้นก็คือจะมีชื่อกู้ชหยางนะคะลววเชิงแล้วก็เจนไห่ค่ะซึ่งก็เป็นชื่อของของเขาที่เป็นพระเอกในในวันิยายของเขานะคะนอกจากคาแรคเตอร์ที่หลากหลายนะคะ3มคาแรคเตอร์ใน3นี้จะเรียกว่านิยายใน3บทละครของ เขาแล้วเนี่ยเขายังมีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็คือของชีเหรียญซานเองด้วยนะคะก็จะเป็นคนเบ๊ะเบ๊ะบๆะแล้วก็ตลกมากๆเลยค่ะคือคําว่าตลกก็หมายความว่าเวลาที่เขาจะแบบว่ามี feeling ในการเขียนบทละครของเขาเขาจะต้องเอาตัวเขานะคะจินตนาการเขาไปอยู่ในละครนั้นแล้วเขาต้องทําเสียงนะคะโอ้อะโอ้อะอะไรอย่างเงี้ยออกมาตลอดเวลา <laughs> ดีนะคะที่เขานั้นไม่ได้เขียนแนวเรียกได้ว่าแนว NC แนวที่เป็นเลิฟ scene เขาเขียนแนวแอคชั่นแนวบู๊แล้วก็ปกติแล้วเริ่มต้นนะคะบทละครของเขานั้นแทบจะไม่มีหนังเอกเพราะเขาไม่มีเส้นอารมณ์ของความรักเขาไม่รู้ว่าความรักต้องทําอย่างไรนะคะจะจูบผู้หญิงต้องจูบท่าไหนอะไรยังไงขามากเลยนะถ้าเกิดเขาเขียนฉากแบบ NC มีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้แล้วทาเสียงในตอนกลางคืนก็คงจะสยองน่าดู ส่วนนางเอกนะคะคุณองเจล่าเบบี้นั้นนะคะ,ะตัวตัวตนของเธอนั้นก็คือนักจิตวิทยาค่ะก็จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยานะคะก็คือหลิวเสียนั่นเองชื่อของนางเอกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในะบทละครของพระเอกเนี่ยสองเรื่องค่ะเรื่องเรื่องแรกนั้นคือเปิดหน้านางเอกออกมาเฉยๆแต่ว่ามีบทแค่ไม่กี่นาที <laughs> นะคะเรื่องแรกของพระเอกของพวกเราเขียนเป็นเรื่องแบบบูลังผ่านนะคะส่วนเรื่องที่สกับเรื่องที่3เนี่ยจะ หน้าของนางเอกของพวกเราก็คือคุณแองเจล่าเบบี้เนี่ยเข้าไปเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นชื่ออีกสองชื่อในอีกสองบทละครนะคะที่เป็นนางเอกของคุณแองเจล่าเบบี้ก็คือจงซานกับจงนานา,นาค่ะ <c oughs> ก็จะมาเป็นนะคะชื่อตัวละครให้กับพระเอกของพวกเรานะคะโอ้โหแค่แค่ได้ฟังพอตเรื่องก็รู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีทีมของความลึกลับอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยหวาน ค่อนข้างจะชัวร์ว่ามันไม่ใช่เบเบย์ะไม่ใช่แบบเบสิกทั่วไปนะคะเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคงถ้ามันเป็นแบบเบสิกทั่วไปคงไม่ต้องถึงมืออ่าเพราะหลนเจียหลนของแอดวานนะคะเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับแบบมันมีปมอะแล้วมันก็มีเรื่องราวลึกลับอยู่นะคะรวมทั้งมีความซับซ้อนนะคะมีความร่วมสมัยด้วยละแล้วก็มีความซับซ้อนของตัวละครที่อยู่รอบๆตัวของพระเอกนะคะแม้กระทั่งนางเอกเองเนี่ยณนะตอนนี้ก็คือผูกปมมานะคะว่า เออชีวิตที่ผ่านมานั้นคุณพ่อจะต้องฆ่าตัวตายแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้หนางเอกนั้นรู้สึกผิดว่าช่วงที่เป็นเด็กช่วยพ่อไม่ได้ทางเรื่องของเกียกล่อมทางด้านจิตวิทยาอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยแบบเออตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะนะคะจิตวิทยาโดยเฉพาะเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีความที่แบบว่ามีปมของความเป็นหนี้เป็นหนี้ใครอยู่นะคะแล้วไอ้คนนั้นอะ่ะมันติด มันติดการพนันอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็ชอบมาทวงเงินนางเอกของพวกเรานะคะแล้วทีนี้อย่างในตอนที่4ี่เราก็จะเห็นว่านางเอกนั้นรวบรวมแบบว่าเงินแล้วก็นี้สินทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ก็คือเหลือประมาณ0,000กว่าหยวนนะคะเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าปมตรงนี้จะเปิดอย่างไรเพราะตอนนี้หวานดูมา4ตอนนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะถ้าเพื่พอนๆเดอร์ดูเลยหวานไปแล้วอาจจะเป็นแบบตอนที่5ที่6หรืออะไรแบบนี้แล้วมันเปิดเรื่องมามากกว่านี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะพอดีหวานจะเล่าถึงแค่ แบบว่าตอนที่4ก่อนละกันเพราะหวานเพิ่งดูถึงนะคะ มาเริ่มต้นตอนที่หนึ่งนะคะไอตัวที่เป็นแบบว่าใจความสำคัญของเรื่องคือเป็นการเปิดตัวนางเอกกับตัวพระเอกค่ะซึ่งตัวของพระเอกนั้นนะคะเปิดตัวมาอย่างเท่เลยเพราะว่าเปิดมาในจินตนาการของท่านนักเขียนนะคะท่านฉีนเนี่ยแหละคะ่ะฉีเหรียญซานนะคะเปิดออกมาก็โอ้โยยิงตุมต้มๆเลยแล้วก็มีการแย่งนะคะแย่งเอร่างของคนคนหนึ่งตอนแรกนึกว่าเป็นศพไปซะแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะ <c oughs> คือนักเขียนเนี่ยนักเขียนบทละครพระเอกของ เราเนี่ยโหดมากค่ะคือให้ตัวโกงอะ่ะมันจับนะคะจับคนที่เป็นนางเอกของเรื่องไปนะคะแล้วก็เอาถุงดําคุมหัวเอาไว้จากนั้นน่ะก็เอาเชือกขันลัดที่แบบแขนนะคะเพื่อนๆลัดที่แขนของของอนางเอกของเขาอะคะ่ะแล้วก็รถสีแดงนะคะซึ่งเป็นรถเก่งสีแดงคันเล็กๆก็วิ่งไปรอบๆลานจอดรถโดยที่ลาบ ลากลางของของนางเอกที่มีถุงดําคุมหัวอยู่หับไปทั่วๆเลยนะคะโหถือว่าโหดมากเป็นนิยายแบบจะเรียกนิยายละเป็นบทละครที่โหดมากๆเลยนะคะจากนั้นก็แบบเปิดมาปึ้งเอ้ามันเป็นในจินตนาการของพระเอกนี่ว่าโอ้โหพระเอกเราแต่งตัวแบบเท่มากๆยิงปืนแม่นสุดๆนะคะแต่ว่าตัวจริงของอท่านผู้เขียนบทละครนะคะฉีเหรียญสารนิโคจี้เลย <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> เขาจะอยู่ในจินตนาการของเขาแม้กระทั่งใน ร้านกาแฟนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้คือฉากเปิดตัวของพระเอกค่ะส่วนทางด้านนางเอกของพวกเราเนั้นนะคะหลิวเสียเนี่ยก็จะเป็นนักจิตวิทยาที่วันนี้ก็มีงานอีเวนต์ค่ะก็จะต้องมาใช่ไหมคะแล้วบังเอิญว่าเธอนั้นได้แบบว่าเดินสวนทางกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูมีความหดหู่แววตาไลฟ์ออร่าสุดๆนะคะเหมือนกับว่าสิน้นสิ้นความหวังในชีวิตเรียบร้อยแล้วอะ,ค,ะค่ะก็ทําให้หนางเอกนั้นเป็นภาพติดตาอยู่นะคะจนกระทั่งมาเข้างานอีเว แล้วมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่เธอจําได้ว่าผู้ชายคนนั้น,นกดลิฟต์ไปที่ชั้นดาดฟ้านะคะเธอก็ถามค,คนที่ดูแลตึกว่าเออชั้นดาดฟ้าที่นี่มีอะไรก็บอกว่าก็มีแค่ดาดฟ้าแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ก่อนที่จะถึงดาดฟ้านะคะนางเอกของพวกเราก็เลยโอ๊ยแย่แล้วผู้ชายคนนั้นจะต้องขึ้นไปกระโดดตึกแน่ๆดังนั้นค่ะนางเอกของพวกเรานะคะคก็เลยแบบว่ารีบขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าแล้วก็เออนะฉากนี้มันก็อันตราย อยู่นะเพื่อน,อนๆอย่าได้ทํานะคะคือนางเอกเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงปี๊ดเลยเพื่อนๆแต่ว่าเป็นรองเท้าแบบบูทแล้วส้นสูงแล้วก็ขึ้นไปยืนนะใกล้ๆกับตําแหน่งที่มันเป็นขอบขอบของตึกน,นะคะอันนี้ห้ามเลียนแบบนะมันไม่น่าจะได้เหมือนนางเอกนะคะก็คือนางเอกนั้นสามารถที่จะเกี้ยรกลมนะคะเกี้ยรกลมผู้ชายคนนั้นได้บอกว่าคือผู้ชายคนนั้นเขากาลังจะจะกระโดดตึกเพราะว่าเขานั้นนะคะล้มละลายเอาง่ายๆค่ะเพื่อนคนอื่นๆนะคะที่ทําธุรกิจกับเขาทุกคนนั้นกาไรหมดหุ้น เนกำไรหมดมีเขาคนเดียวนะคะที่แบบขาดทุนจนอะไรก็ไม่เหลือแล้วเขานะคะมีแค่เมียกับลูกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นขาดความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นพ่อที่ไม่ดีละเขาจะต้องจบชีวิตลงนะคะแต่นางเอกอะ่ะก็พูดเกียก่อมบอกว่าเออเนี่ยถ้าเนี่ยให้นึกถึงให้นึกถึงลูกกับเมียซีเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรล่ะคือถ้าชัดดาวแต่ตัวเองไปแต่คนที่อยู่เนี่ยก็ต้องรับทุกต่อไปนะอะนี่ก็เห็นว่าเกีย กล่อมไม่ได้นะคะผู้ชายคนนี้บอกว่าอย่ามาเกีย้ยกล่อมผมเลยไม่มีทางหรอกไม่มีทางนางเอกของพวกเราก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ไม่เกีย้ยกล่อมละนี่ฉันให้โทรศัพท์คุณอย่างน้อยถ้าคุณจะตายนะตอนเนี้ยวันนี้นะคะกระโดดตึกแบบเนี้ยโทรไปบอกลา,อาลูกกับเมียอย่างเป็นทางการนะออฟฟิเชียลไปเลยนะคะบอกว่าเออจะได้ไปเซก o ดบายเนาะทีนี้ค่ะมันก็เกิดแบบแบบใจเย็นขึ้นนะคะก็ ผู้ชายใจเย็นขึ้นเพราะว่าพูดถึงลูกกับเมียอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็เหมือนจะคุ้มคลั่งนิดๆบอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขานั้นไม่มีหน้าที่จะพูดกับเมียแล้วก็ไม่มีหน้าที่จะแบบเขาเป็นพ่อแบบนี้พ่อที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาไม่มีหน้าที่จะพูดกับลูกแต่นางเอกของพวกเรานะคะก็พูดประมาณว่าแต่คุณรู้ไหมว่าแบบ ลูกอะจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยพ่อเขาให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ค่อยๆหันหน้ามาถามนางเอกของพวกเราว่าแล้วทำไมคุณถึงรู้ล่ะก็คือมันความที่กล้องนะคะก็จะซูมเข้าไปที่หน้าของนางเอกนะคะหลิวเสียหรือว่าแองเจล่าเบบี้ของพวกเราค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเธอนั้นทุกข์ใจมากๆน้ําตาก็หยดลงมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะต้องเป็นปมในชีวิตของนางเอกของพวกเราแต่ว่านางเอกของพวกเรายังไม่พูดนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหน่วยนะคะ s e c u r i t y ที่มาช่วยชีวิตเนื่องจากว่านางเอกนั้นโทรไปตามก่อนที่จะขึ้นไปตรงตรงไอตรงที่เป็นขอบของตึกนะคะมาถึงแล้วก็เข้ามาชาร์จนะคะด้านหลังของผู้ชายคนนั้นนะคะโน้มตัวลงนะคะช่วยชีวิตได้ค่ะก็เป็นอันว่านะคะก็คนก็รอดชีวิตจากการที่นักจิตวิทยานะคะช่วยพูดเกีย้ยกลมนี่แหละคะ่ะซึ่งนะคะจริงๆแล้วพระเอกกับนางเอกนั้นนะคะก็มาที่ตึกเดียวกันในวัน เดียวกันเพียงแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นโดนโทรตามจากพี่ชายนะคะบอกว่าเออให้เอาต้นฉบับไปจะดูบทละครอะไรแบบนี้นะคะก็เลงเลงเลง<ๆ>ก็ทําให้พระเอกของพวกเราก็รู้แค่ว่าอ๋อตอนนี้มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งกําลังเกี้ยกล่อมคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดตัวนะคะนอกจากที่จะเปิดตัวพระเอกกับนางเอกแล้วนะคะก็คือ,อ,อสรุปก็คือพระเอกนั้นเป็นนักเขียนนะคะนักเขียนบทละครที่มีความเก่งอย่างมากแล้วเขาก็มี พี่ชายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าพี่ชายนะคะเอ๊ะแต่ว่าเป็นพี่ชายแท้แทไหมชื่อเขาไม่ได้เป็นแท้เดียวกันน่ะ ณจุดนี้ก็น่าจะเป็นปมของเรื่องด้วยเช่นเดียวกันเพราะตอนที่พระเอกของพวกเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ในสมัยเด็กนั้นก็คือเขาก็เป็นลูกคนเดียวอยู่เนาะเป็นลูกชายคนเดียวอยู่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ไปเจอพี่ชายคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะว่าที่พี่สะพายนะคะหยวนหยวนโอ้เป็นผู้หญิงที่ที่ดีมากๆเลยอะแต่ว่าเอาใจแล้วก็ตามใจพี่ชายของฉีเหรียญอ่าฉีเหรียญซานพระเอกอะมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปอาจจะ เกิดปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าพี่ชายของพระเอกนะคะมีความมีความชอบทําอะไรเกินตัวเพื่อนๆคําว่าชอบทําอะไรเกินตัวก็คือรายได้ยังยังยังไม่มีเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางที่เห็นว่าเงินนั้นจะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ ตัวเองนั้นจะจะปรับปรุงพัฒนาออฟฟิศของตัวเองนะคะแม้กระทั่งซื้อรถที่เป็นแบรนด์ใหญ่หญๆเวลาไปติดต่องานจะได้มีมีคนนับหน้าถือตาอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาบอกย้อนๆนะคะบอกคนผู้หญิงที่แบบยืนเคียงข้างเขาตลอดเวลานั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็แบบโอ้โหขยายออฟฟิศนะคะเป็นตึกแบบโอโห้ห้องใหญ่มากเลยจากที่แต่ก่อนนั้นก็เป็นสตูดิโอเล็ก,ลกๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะต้องมีมีปัญหาแน่ๆนะคะพระเอกของพวกเรานั้นก็ถูกใช้แรงงานค่ะ ถูกใช้รายงานตลอดนะคะนอกจากจะเล่งเรื่องนี้แล้วก็ยังก็ยังจะให้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่ว่าในตอนที่1น,นั้นก็แค่แบบแนะนําตัวของทุกคนนะคะฉากที่จี้มากๆเลยนะคะในตอนที่พี่ชายของพระเอกนั้นตรวจบทละครนะคะก็ถามว่าเฮ้ยนี่นี่นี่คือนางเอกเหรอนางเอกเปิดตัวแล้วใช่ไหมแต่ทําไมเอาถุงดําไปคุมหัวล่ะ นักเขียนนะคะพระเอกของพวกเราก็บอกว่าคือเขาเขายัางนึกไม่ออกว่าจะให้หน้าตาของผู้หญิงนั้นเป็นอย่างไรนะคะที่นี้ พี่ก็ถามอีกว่าเออดีใจนะที่บทละครของนายเนี่ยมันมีนางเอกนะแต่ว่านางเอกเนี่ยคือออกมาช้าไปหน่อยคือออกมาก็ไกล้จะจบเรื่องแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้พระเอกของพวกเราก็งงว่าเอา๊ะมันเป็นเหมือนกับแบบละครที่เป็นบูแอคชั่นเนี่ยมันต้องมีจําเป็นด้วยหรอที่จะต้องมีนางเอกแล้วมันจําเป็นด้วยเหรอที่ต้องมีฉากหลักนะคะพี่ชายก็บอกว่าเฮ้ยมันจําเป็นมากๆเพราะเวลาที่สร้างเป็นละครเนี่ยคนเน่ยเขาก็ดูกันตรงนั้นแหละเออพระเอกของ เราก็เถียงใหญ่เลยโอ้ยนี่นะมันเป็นแบบว่าจินตนาการที่แบบโอ้โหของเขาที่มันยิ่งใหญ่กับการการทําละครแบบว่าต่อสู้แบบนี้นะคะยิงกันแบบลั่นๆต่อสู้กันเน้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเลยว่าบทรักเนี่ยมันไม่จําเป็นค่ะณจุดนี้นะคะพี่ชายเขาก็ขี้เกียจเถียงแต่ก็บอกว่าเออไปใส่มาไปใส่เพิ่มม่ ไปแก้ไขเออไปแก้ไขบทมานะคะพูดแค่นี้เลยค่ะตลกมากๆเลยเพราะเอกของพวกเราก็โบ๊ะบ้าไปเออเอได้ได้โอเคนะคะ นี้ในตอนที่1นนะคะเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่านางเอกของพวกเรานั้นค่ะต้องการที่จะลาออกจากบริษัทนะคะที่เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาให้กับบริษัทใหญ่ๆในหลายๆที่ของประเทศจีนเลยนะคะบริษัทที่นางเอกอยู่ก็คือบอรแมนค่ะบอรแมนนะคะมีเจ้านายชื่อว่าจินหันซึ่งจินหันคนนี้นี่ก็แบบแบบมีมีท่าทีที่ไม่อยากที่จะให้หลิวเสียนางเอกของพวกเรานั้นลาออกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบ่ายเบียงที่จะพูดในหัวข้อ ขอนี้แหละค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตอนที่1นนะคะจากนั้นพอเข้าตอนที่สองนะคะ ประเด็นนะคะใจความหลักของตอนที่สองก็คือว่าพอพระเอกของพวกเรานะคะฉีเหรียญซานนั้นน่ะจำเป็นที่จะต้องย้ายห้องอย่างด่วนค่ะเพราะว่าผู้ที่ให้เขาเช่านะคะลูกชายเขากลับมาจากต่างประเทศเร็วกว่ากำหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะคะฉีเหรียญซานพระเอกของพวกเราต้องออกทันทีค่ะทีนี้พอออกทันทีแล้วนะคะเขามีคนดูแลไงก็มีพี่ชายนะคะก็รีบส่งหยวนหยวนซึ่งหยวนหยวนนั้นก็คือรู้จักกันแล้วก็สนิทกันทั้ง3คนเลย หะะยวนหยวนเนี่ยก็รีบพาฉีเหลียญน,นะคะมาพักที่บ้านของตัวเองก่อนเพราะว่ามันหาบ้านไม่ทานมันเร็วจัดน,นะคะหยวนหยวนก็บอกว่าเออทำไมยอมล่ะเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่นี่ใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะฉีเหรียญซานพระเอกของพวกเราก็บอกอุย้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือพ่อคือพ่อแม่ พ่อแม่คือคนคนที่ให้เขาเช่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกชายนั้นจะกลับมาเร็วขนาดนี้แล้วเขาก็ยังแบบให้เงินคืนเงินดี p o สิตนะคะเงินมัดจาห้องเช่าเนี่ยเต็มจํานวนอีกด้วยเพียงแค่ขอให้ออกทันทีอะไรแบบนี้หยวนหยวนค่ะก็เลยให้ไปพักที่ห้องของเธอก่อนนะคะแล้วเธอนั้นก็จะรีบหาห้องให้กับพระเอกของพวกเราแล้วทีนี้ละค่ะมันก็พอดีกับทางที่หลิวเสียของพวกเรานะคะก็ไปกับเพื่อนสนิทก็คือ,อาจางซุนค่ะไปหาบ้านนะคะซึ่ง บ้านที่พักเนี่ยก็จะเป็นสตูดิโอของเธอด้วยส่วนที่เป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะก็จะเอาเป็นบริษัทส่วนห้องใหญ่เนี่ยมันมีอีกสองห้องนะคะห้องเธอเนี่ยเธอจะนอนห้องเล็กซึ่งก็มีห้องน้ําในตัวแล้วส่วนของห้องใหญ่นั้นนะคะจะใช้ห้องน้ําร่วมกับ เรียกว่าร่วมกับสมมติว่ามีแขกเข้ามานะคะตอนที่นางเอกทำงานอยู่ก็คือเป็นห้องน้ำร่วมกันนะตรงนั้นนะคะทีนี้มันก็เลยว่างอยู่ห้องหนึ่งเธอก็เลยรีบแบบว่าให้เพื่อนนะคะก็คือจังสุนเนี่ยโพสต์ขึ้นไปว่าเออหาคนมาร่วมแชร์ห้องเนาะห้องเช่าก็คือ4ี่พันนะคะซึ่งทำเลนะจุดนี้ก็คือดีมากๆเลยค่ะจากนั้นก็แน่นอนว่านะคะหยวนหยวนของพวกเราเนี่ยก็รีบหาห้องทีนี้นะคะก็ตอนแรกก็หาหา,หาแล้วแบบ เงินมันสูงไงไอ้คาค่คาเช่ามันสูงนะคะทางพระเอกของพวกเราเป็นคนประหยัดมากๆค่ะก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาก็เลยบอกมาว่านี่เอาเอาระดับที่ว่าไม่เกินสี่พันละกันไม่เกินสี่พันแล้วก็อยู่ในทำเลดีๆอะไรอย่างนี้นะคะหยวนหยวนก็เลยคลิกไปแล้วก็ไปเห็นห้องทีหนังเอกให้เพื่อนนะคะโพสตขึ้นไปบนเน็ตนะคะจากนั้นเนี่ยหยวนหยวนก็รีบโทรไปนัดเลยทีนี้พอโทรไปนัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็นัดไปดูห้องกันจริงๆพระเอกเราไปด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านของ หยวนหยวนนั้นบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันเข้าไปก่อนก็เหมือนกับว่าพระเอกนั้นยืนรออยู่ข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวหยวนหยวนจะเข้าไปดีลทุกอย่างให้นะคะเพราะเธอเป็นแบบผู้จัดการของของทุกคนในสตูดิโอเลยอะค่ะเธอก็เข้าไปแล้วก็ไปดีลกับจางซุนจางซุนนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็เลยเข้าใจผิดว่าหยวนหยวนนั้นจะมาอยู่ที่ห้องแชร์กับนางเอกซึ่งเป็นเพื่อนของเธอนะคะคือมาแชร์กับหลิวเสียหลิวเสียไม่อยู่ค่ะให้จางซุนมานะคะทุกอย่างก็เลยตกลงกันรวดเร็วม มากเลยค่ะแต่กลายเป็นว่าผู้ที่เส็นสัญญาณน,นั้นก็คือพระเอกนะคะพระเอกเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องมาอยู่ห้องเดียวกันกับผู้หญิงซึ่งทั้งสองคนก็ไม่รู้แล้วก็ทั้งหยวนหยวนเองแล้วก็ทั้งจางซุนนะคะผู้ที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของผู้ที่จะให้คนมาเช่าห้องกับให้คนมาอยู่ที่ห้องเนี่ยคือคนละคนกันหมดเลยค่ะก็เลยเข้าใจผิดกันใหญ่เลยนะคะทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อีกนะคะยังไม่รู้ว่าเข้าใจผิดค่ะมันถึงตอนกลางคืนค่ะคือพระเอกของพวกเรานั้น ก็แพ็คก,กระเป๋ามาอย่างดีเลยเนาะกำลังจะย้ายเข้ามาบ้านใหม่นะคะในขณะที่เดินนะคะก็ไปเจอว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะแบบว่ามีมีใครก็ไม่รู้ว่าเข้ามาคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆก็คือหนีการถูกซ้อมมานะคะ1คนค่ะแล้วก็มาฉุดกระชากลากถูานางเอกของพวกเราเพื่อจะเอาเงินนะคะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นก็แบบเออ ไม,ไม่ได้ต่อต้านอย่างแท้จริงแต่ก็บอกว่าเออฉันไม่ค่อยมีเงินหรอกนะแต่ก็เอาไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เอาเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้นะคะมันก็จะให้หนางเอกเนี่ยแบบว่าเอ้ยมีเงินเท่านี้เองเหรอโอนเลยโอนดิก็ให้เอามือถือมาแล้วก็จะโอนเงินให้มันผ่านแอปพลิเคชันนะคะแต่พระเอกของพวกเรามาเห็นซะก,ก่อนนะคะพระเอกก็เลยเสียงดังว่าทำไรทำไร ไอ้คนนั้นมันก็หนีไปนะคะแล้วก็พระเอกเราก็เข้าไปถามนางเอกว่าเออเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้นางเอกก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องสนใจแต่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้งคู่นี่แหละค่ะก็คือมาอยู่ที่ห้องเดียวกันนะคะโดยที่นางเอกนั้นมาถึงก่อนมาถึงก่อนแล้วก็เธอก็กําลังไปล้างหน้าล้างตาอยู่ในห้องน้ําที่เป็นส่วนเดียวกับห้องนอนของเธอนะคะส่วนพระเอกนั้นตอนแรกก็มาถึงแล้วว่าจะไปเคาะเออไปเคาะห้องของคนที่แบบเออแชร์ห้องอยู่กับเขาจะได้แนะนําตัวแต่ พอเขาดูนาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่นี่มันดึกแล้วงั้นไว้พรุ่งนี้แล้วกันก็เลยอะเขาก็เลยเข้าห้องไปนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงดึกนางเอกของพวกเราเกิดหิวน้ําขึ้นมานะคะเธอก็ออกมาจากห้องนอนแล้วก็เดินมาที่ส่วนที่ต้องใช้ร่วมกันก็คือส่วนที่เป็นเครัวนะคะก็พอลินน้ําเธอก็ได้ยินค่ะเสียงแบบอ๋อ oh, อ oh, oh, ๋ออ๋อชุกช อะไรเงี้ยคือแบบพระเอกของพวกเราเขียนบทอยู่เพื่อนๆแล้วก็เขียนบทตรงที่แบบว่าถึงตอนที่แบบว่าเอาเอาศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนศพเล็กนต้องศพอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องสับอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณอย่างนี้เลยนะคะพูดถึงการฆ่าพูดถึงศพพูดถึงแบบเอ่อการต่อสู้ค่ะนางเอกของพวกเราก็แบบโอ้โห ตกใจสุดๆแล้วทำยังไงดีนะคะทีนี้ไปแอบ,บฟังอยู่ที่ที่ทห้องของห้องห้องหน้าประตูนะคะพระเอกของพวกเรานะคะเขียนบทไปแล้วก็นึกจินตนาการโอ๊ยไม่ได้ละอาวุธจะจะ,จะใช้เออปืนไม่ได้เพราะว่าเราจะฟันศพใช่ไหมจะฟันไอ้ไอ้พวกไอ้คนร้ายก็ไรงั้นเดี๋ยวต้องไปเอามีดเออนางเอกก็ตกใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพระเอกนั้นเปิดห้องออกมาแล้วก็แบบ โอ้ยตรงไปที่ครัวแต่ว่านางเอกเราวิ่งไปซ่อนตรงที่ครัวเช่นเดียวกันนะคะก็ไปแล้วก็พยายามจะหยิบมีดขึ้นมาส่วนพระเอกนั้นก็หยิบมีดขึ้นมาสองอันค่ะแล้วต่างคนก็ต่างกีดใส่กันนะคะคือตกใจว่าเฮ้ย ใครอะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งต้องมานั่งคุยกันแล้วก็แบบอ๋อถึงรู้ว่า,าทางด้านหลิวเสียนนั้นก็คือเป็นผู้ที่ประกาศหาผู้ที่มาแชร์ห้องแล้วจริงๆแล้วนะคะก็คือไม่ได้อยากได้ผู้ชายอยากได้เป็นลูเมทผู้หญิงอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านของนักเขียนของพวกเรานะคะพระเอกเนี่ยฉีเหรียญซานก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องมาอยู่กับผู้หญิงแล้วก็งานของเขาเขาบอกเขาต้องใช้จินตนาการแล้วก็ใช้สมาธิอย่างสูงเลยก็จะมารบกวนเขาตอ กลางคืนอะไรแบบเนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ก็มีการไฟติ้งกันนะคะต่อต่อสู้อ่ะแต่แต่ไม่ใช่แบบว่าต่อสู้ด้วยการตบตีนะก็เป็นการแบบพูดคุยกันแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้นะเออต่างคนก็บอกว่าไม่อยากจะให้อยู่ด้วยกันเอาอย่างนี้ค่ะนี่พอตอนเช้านะคะก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะคะ หยวนหยวนนะคะกับผู้ที่เป็นพี่ชายของพระเอกเนี่ยแหละค่ะก็มามาพูดคุยกันกันกบทางจางซุนซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศหาคนมาแชร์ห้องนะคะแล้วก็นางเอกด้วยค่ะพอคุยกันไปมันก็ไม่ลงตัวสัทีนะคะแล้วก็แบไม่ยอมไง จะไม่ยอมกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าทางฝ่ายของหยวนหยวนนั้นก็ไม่มีห้องอื่นให้กับทางด้านพระเอกของพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ไปก่อนนะคะนี่หยวนหยวนเนี่ยฉลาดค่ะก็ไปอ่านอีกทีหนึ่งในสัญญาเช่า่ะนะคะก็ไปเจอว่าเออไม่ได้นะต้องแบบถ้าใครมาผิดสัญญาก่อนก็ต้องจ่ายนะคะจ่ายเงินมาค่อนข้างเยอะอยู่นะกี่เท่าก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านนางเอกของพวกเราก็เลยเออคือเธอก็กําลังแบบว่าเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองอยู่ ะะแล้วสตูดิโอนี้เธอก็เพิ่งแบบว่าเออมาเช่าอะไรแบบนี้เงินทองมันก็ยังไม่ได้เหลือเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะมันก็เป็นเหตุจําเป็นที่พระเอกกับนางเอกของเราก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปโดยมีข้อตกลงนะคะเพิ่มมาว่า ตอนกลางคืนเนี่ยคือน,นางเอกนะคะก็จะจะไม่แบบว่าวุ่นวายแล้วก็ไม่รบกวนการเขียนบทละครของพระเอกนะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยทั้งส่วนทั้งหมดเลยของด้านนอกนะคะก็จะเป็นของเธอทั้งหมดเพราะว่าเธอนั้นเปิดเป็นสตูดิโอให้คาปรึกษาทางด้านจิตวิทยาค่ะพระเอกของพวกเรานะคะโอ้โหรับปากทันทีเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาทํางานกลางคืนไงเขียนบทละครนะคะส่วนกลางวันนั้นเขานอนอย่างเดียว <laughs> กลางวันค่ะเขานอนอย่าง ยเดีวะะแต่เดียวนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการนอนของพระเอกนี่แล้ค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่2นะคะก็จบไปโดยที่ว่าใจความสําคัญของตอนที่2นะคะก็คือการที่พระเอกกับนางเอกนั้นได้มาอยู่ด้วยกันนั่นเองแล้วก็ยังมีความพยายามของนางเอกนะคะที่จะบอกอย่างเป็นทางการนะคะกับจินหลันซึ่งเป็นเจ้านายของเธอเนี่ยแหละคะ่ะบอกว่าเธอนั้นลาออกจากไอ้บอแมนจริงๆนะนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าตาของจินหลันซึ่ง เขามีเหมือนแบบเออความคิดที่แบบที่แบบเออถ้าเขาจะชอบนางเอกก็น่าจะแสดงออกมาในในเชิงบวกใช่ไหมแต่เขาแสดงออกมาในเชิงเหมือนมันมีความลึกลับแล้วก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเขาคิดอะไรอยู่ในใจบางอย่างอะ่ะเพื่อนๆสําหรับบทของจินหลันนะคะเขารล่อไหมเขารล่อคะ่ะเพราะร้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวโกงหรือเปล่านะคะแต่หวานว่าเดี๋ยวในบทละครเรื่องต่อไปเนี่ย พระเอกของพวกเราต้องเอาจินรันเนี่ยเขาไปเป็นตัวละครด้วยแน่ๆเลยนะคะเป็นศัตรูความรักของเขาค่ะทีนี้พอเขาตอนที่3นะคะเพื่อนๆใจความสําคัญของตอนที่3ก็คือหลิวเสียของพวกเรานะคะด้วยการที่เธอนั้นเพิ่งเปิดสตูดิโอใหม่ๆลูกค้าก็ยังมีไม่เยอะหรอกแต่ก็มีนะคะแต่แล้วในที่สุดค่ะใจความสําคัญสุดๆเลยก็คือเธอนั้นนะคะได้บริษัทของคุณเจียงค่ะมาเป็นเอ่อมาเป็นเรียกว่าอะไรดีหุ้นส่วนนะคะเพราะว่า บริษัทของคุณเจียงนั้นมาจ้างบริษัทนะคะสตูดิโอของหลิวเสียนางเอกของพวกเรานั้นเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาให้กับพนักงานในเครือของบริษัทไอกุป๊ปไอเจียงกุ๊ปเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเจียงนะคะของคุณเจียงซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนแรกแล้วก็คือบอมแมนค่ะก็คือจินหลันนั้นนะคะเจ้านายเก่าของหลิวเสียนั้นเป็นผู้ที่ท,ที่แบบเชิญเขามาที่บริษัทก่อนแล้วทีนี้ตอนแรกไม่ชอบเลยคุณเจียงไม่ชอบหลิวเสียเลยเพราะว่าหลิว เสียนั้นเอาแต่มองมองอากับกิริยาของเธอนะคะคุณเจียงนั้นเป็น c e o เป็นประธานของไอเจียงกรุ๊ปนั่นแหละค่ะก็เลยไม่ชอบแต่ว่าก่อนที่คุณเจียงนั้นจะหงุดหงิดจนเดินออกจากบริษัทบอมแมนไปเนี่ยนางเอกของพวกเราก็บอกว่าเนี่ยดูจากท่าทางของคุณเจียงแล้วเนี่ยคุณเจียงคงนอนไม่หลับมานานแล้วใช่ไหมคะณนะจุดนี้นะคะก็ไปจี้โดนใจของคุณเจียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณเจียงณนะวันนั้นที่อยู่ที่บอมแมน นะเธอเธอไม่มีเวลาที่จะที่จะฟังต่อแล้วเธอก็รู้สึกหงุดหงิดกับนางเอกหลิวเสียคือคนเราอ่ะเพื่อนๆไม่ชอบบางทีก็จะไม่ชอบคนที่มารู้นะคะว่าตัวเองนั้นมีจุดบกพร่องหรือว่ามีปมตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยขอกลับไปก่อนค่ะแต่อไรก็ตามนะคะต่อมาเนี่ยเธอก็ให้ผู้ช่วยของเธอนะคะคือคุณเจียงเนี่ยให้เลขาซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสนิทเนี่ยติดต่อหลิวเสียมาบอกว่าเออให้มาพบหน่อยนะคะพอไปพบแล้วก็ได้เห็นสัญญาโอ้โหสัญ,ญ,ญ ยาดีมากเลยค่ะคือปีหนึ่งนะคะคือจ่ายก็ประมาณ0 0แสนหยวนนะคะต่อปีในการในการจ้างสตูดิโอของหลิวเสียเนี่ยคือจ้างหลิวเสียมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาค่ะซึ่งหลิวเสียก็ดีใจมากๆเลยนะคะทีนี้ไอ้จุดนี้ละคะ่ะในตอนที่นางเอกของพวกเราไปพบกับตัวแทนของคุณเจียงนะคะมันก็มีตัวละครผู้ชายสูงยาวเข่าดีคนหนึ่งนะคะคอยตามนางเอกของพวกเราอยู่นะคะซึ่งณจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนของโบแมนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคน ของใครนะคะเพราะว่าปมของนางเอกค่อนข้างจะเยอะอยู่หว่นว่าเนาะคือเขาเขาตามอยู่แล้วเขาก็ามีการพูดด้วยว่าเออเนี่ยนักจิตวิทยาคนเนี้ยคือหลิวเสียเนี่ยคือเข้ามาพบาตัวแทนผู้ช่วยของคุณเจียงนะคะมีการพูดโทรศัพท์กับใครบางคนที่ปลายสายซึ่งณนะจุดนี้ยังไม่เปิดปมนะคะเอาเป็นว่าหลิวเสียดีใจมากๆแล้วก็เลยไปหาจางซุนผู้เป็นเพื่อนคะ่ะก็ไปเฉลิมฉลองกันนะคะกินนนนี้นั้นแต่ไม่ได้แบบกินแบบแพงมากนะคะคือน นางเอกบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงกุ้งมังกรแต่ทีนี้พอจะไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยมันเป็นลูกกุ้งมังกรหรือเปล่า <laughs> ทีนี้ <laughs> นางเอกของเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็กุ้งมังกรหน้าไปเถอะหน้านะคะก็หมายความว่าเหมือนกับจะโชว์ว่านางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะก็รู้จักกินรู้จักใช้รู้จกัจกค่าของเงินนะคะ ทีนี้อาชีพการงานของนางเอกนะคะก็มีแบบว่าลูกค้าเขามาหาบ่อยๆก็มาแบบยังไงดีบำบัดจิตละกันนะคะแล้วนางเอกของพวกเราเนี่ยมีความเก่งขนาดที่ว่าสามารถจะใช้ใช้เหมือนกับการสะกดจิตคนเนาะเหมือนกับมีเสียงตึกตึกตึก,ตกแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ถึงตรงไหนเข้าไปลึกๆเปิดประตูอะไรแบบนี้นะคะในขณะที่ลูกค้าของเธอนั้นกำลังจะพบถึงปมปัญหาภายใน จิตใต้สำนึกของของตัวของลูกค้าเองแล้วล่ะค่ะมันก็เกิดเสียงแบบว่ากลของพระเอกของพวกเรานะคะซึ่งเพื่อนๆจำได้มาพระเอกนั้นรับปากนางเอกไว้อย่างดีเลยว่า ลางวันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเขานอนอย่างเดียวแต่การนอนของเขานะคะเขาก็กลนคอขคือคือว่ากลนดังมากเลยค่ะนางเอกนะคะก็ต้องแบบว่ารีบบอกลูกค้าเพราะว่าลูกค้าตื่นจากพวังที่เหมือนกับการสะกดจิตทันทีเลยอ่ะนะคะลูกค้าตกใจมากๆค่ะนางเอกของเราก็บอกว่าอ๋อมันมีการซ่อมนะคะซ่อมตึกตรงโน้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการบําบัดจิตในวันนั้นก็ไม่สามารถจะทําสําเร็จได้เพราะว่าพระเอกของพวกเรานี้ กนสนั่นมากเลยนะคะโคกตลอดเวลาเอ้ยแต่ละกล้องถ่ายสลับไปที่หล่นเจียหลุนของพวกเรานะคะตลกมากเลยค่ะทีนี้หลังจากที่ลูกค้าไปแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็พยายามไปเคาะห้องนอนของพระเอกคะ่ะแต่เคาะอย่างไรพระเอกของพวกเราก็ไม่ตื่นนะคะเพราะว่ากิจ,จวัตรเนี่ยกิจ,จวัตรประจําวันของฉีเหรียญซานผู้เป็นพระเอกนะั้นนํามันแบบเป๊ะเป๊ะทุกวันเลยนะคะเขาจะนอนแบบนอนเหมือน ตายเลยอ่ะตั้งแต่เช้านะคะยันแบบ4ี่4โมงเย็น4ี่โมงเย็นปุ๊บนะคะเขาตื่นปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องออกมาที่ห้องครัวเพื่อที่จะทํากับข้าวแล้วกับข้าวของเขาเขาจะกินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไข่1ลูกนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศ1ลูกแล้วก็มีเหมือนกับผักชีหรือไม่ก็ต้นหอมนะคะมาหั่นใส่ไปนะคะ <c oughs> <sah en> <at> เหมือนกับการผัดนะคะกินแบบนี้กินทุกวันเลยนะคะแล้วก็วิธีการไปจ่ายตลาดของเขานะคะเขาไปจ่ายตลาดกับแม่ค้าที่ เป็นป้าปาคนหนึ่งนะคะอายุค่อนข้างสูงเนี่ยป้าไม่ขายให้เพราะว่าเขามาซื้อทุกวันแต่ซื้อวันละนิดนะคะเพื่อนเพื่อนิดเดียวนะฮะอย่างมะเขือเทศลูกเดียวชั่งรวมกับพริก2เม็ดนะคะพริกแบบพริกขี้หนูอ่ะสเม็ดแล้วก็มีไข่อะไรแบบนี้เอาไปชั่งแล้วมันไม่ขึ้นกิโลค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่กิโลมันไม่เดินใช่ไหมคะไอ้เครื่องกิโลที่เขาชั่งผักะเวลาที่มันไม่ขึ้นอ่ะมันก็ไม่สามารถจะชาร์จเงินได้ค่ะทีนี้ป้านั้นก็จะเรียกว่า กด่าไหมก็ไม่ได้หยาบเนาะก็บ่นบอกว่าโอ๊ยไม่ได้นะพ่อหนุ่มจะมาซื้ออย่างนี้บาบา๊บาวไปนะคะภาษาแม่ค้านะคะที่แม่ค้าขายผักแล้วทีนี้ทางด้านแม่ค้าที่อายุน้อยลงนิดนึงนะคะที่อยู่อีกอีก แผงหนึ่งอะ่ะก็ตะโกนบอกว่ามาซื้อทางนี้ก็ได้พ่อหนุ่มนะคะมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอพระเอกของพวกเราไปซื้อร้านนั้นแล้วซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะหยิบนิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะปริมาณเท่าๆกันเนี่ยแต่ไอ้ร้านของอผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านั้นเขายินดีที่จะขายให้นะคะก็ทําให้พระเอกของพวกเรานะคะแหมเยาะเย้ยทางด้านร้านของป้าสุดๆเลยแต่ก็เข้าใจป้าได้นะคะแต่ก็คือพระเอกของพวกเรามีกิจวัตรประจําวันที่คือไม่ค่อยจะปกติอะ่ะ เพื่อนเป็นแบบนักเขียนที่มีจินตนาการอโรฮาสุดๆเลยนะคะทีนี้นะคะในตอนที่3มเนี่ยมันก็ถึงตอนที่เจียเฉินนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของพระเอกอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเขาอยากจะยิ่งใหญ่อะยิ่งใหญ่ในวงการเนี้ยนะคะในวงการบทบทละครแล้วก็ถ้ามีแบบบริษัทที่แบบสร้างละครออกมาแล้วเนาะทุกอย่างมันก็จะแบบเออเงินทองทั้งนั้นเอาง่ายๆค่ะทีนี้สตูดิโอที่เขาอยู่นะตอนนี้มันเล็กมากมาก เลยขยับไปทางไหนก็แบบโอ้โหตายแล้วหายใจไม่ออกนะคะก็ทนไม่ได้ก็บอกเออจะไปแบบไอ้นี่ใหม่ไปหาห้องใหญ่ๆเลยเป็นแบบทาแบบออฟฟิศนะคะแต่ว่าทางหยวนหยวนนั้นก็เตือนแล้วนะคะว่าอย่าเลยเพราะว่ามันก็จะเกินตัวไปนะเพิ่งซื้อรถไปด้วยรถแบบเป็นรถตู้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทางด้านของเจียเฉินก็บอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาก็ใช้เสน่ห์ส่วนตัวของเขานะคะในการที่ยิ้มแล้วก็กระพริบตาก็ทําให้หยวนหยวนนะคะก็หลงเสน่ ไปแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะยืนเคียงข้างเจรินในทุกสถานะอะไรแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวต้องเกิดปัญหาแน่ๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะก็คือทางด้านของพี่ของพระเอกเนี่ยไม่ยอมให้หยวนหยวนนั้นบอกนะคะไม่ยอมให้บอกเรื่องราวแบบนี้กับ ทางด้านของพระเอกของพวกเราค่ะโอ้ยนี่ก็มีความแบบมีความซ่อนเลนแล้วก็ใช้แรงงานของพระเอกของพวกเราสุดๆเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะจากนั้นค่ะมันก็ความลับมันก็จะปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเงินนั้นก็เอาไปวางมัดจําแล้วก็การเช่าล่วงหน้าไปแล้วทีละควอเตอร์นะคะปีหนึ่งมี3มควอเตอร์ก็เช่าไว้จ่ายล่วงหน้าไป1ควอเตอร์ quarter, เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าเออโชว์ต้องเรียกพระเอกออกมานะคะเ <c oughs> จริญเรียกพระเอกออกมา แล้วก็ไปโชว์ห้องแล้วก็โอ้โห ôi, ใช้ใช้สิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาเหมือนกันเนาะก็บอกกับน้องชายว่าเออต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องไปแชร์ห้องกับผู้หญิงแล้วนะก็มาอยู่ห้องของนายได้เลยเนี่ยที่เนี้ยใหญ่มากสามารถที่จะแบ่งนะส่วนหนึ่งเป็นห้องของนายได้เลยพระเอกของพวกเราก็ดีใจใหญ่เลยค่ะก็คิดว่าตัวเองนั้นจะได้แบบว่ามีที่สงบสงบ,สงบแล้วก็ไม่มีใครมากวนเวลาที่เขียนนิยายใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ยังย้ายเข้าเลยไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่ได้ตึกมาเนี่ยมันเป็นแค่ตึกแบบ เป็นเป็นตึกอะเพื่อน,อนๆมันจะต้องเอ่อเขาเรียกว่า refurbish ก่อนนะคะมันจะต้องมีการตกแต่งภายในทาสีใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งหยวนหยวนก็บอกว่าเออกลิ่นสีกลิ่นอะไรมันยังแรงอยู่เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพระเอกของพวกเราด้วยความดีใจนะคะที่จะไม่ต้องแชร์บ้านกับใครแล้วค่ะนะพระเอกของพวกเราก็ซื้อผลไม้ไปฝากนางเอกนะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่มีเสียงอะไรรบกวนแล้วนะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะย้ายออกไปนะคะแต่องอะไรก็ตามนะจุดนี้พระเอกกับนางเอกของพวกเราก็เริ่มพูดจาก กดีๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการแบบว่าขอโทษขอโพยกันกับเรื่องบาดหมางนะคะที่เคยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศในบ้านเริ่มดีขึ้นค่ะทีนี้ก็เข้าสู่ตอนที่4นะคะก็ตอนที่4นั้นใจความสําคัญหลักๆของตอนนะคะมันอยู่ตรงที่ว่าอาพอพระเอกของพวกเรานั้นนะคะเขียนบทละครในเรื่องแรกเนี่ยคือจบละจบแล้วนางเอกออกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ <laughs> เป็นฉากที่แบบพอพอแบบว่าต่อสู้ไป ปุ๊บใช่ไหมคะสู้เออช่วยนางเอกออกมาได้จากการที่ถูกลากอะ่ะถูกรถเก่งนั้นลากไปตลอดทางของลานจอดรถแล้วแล้วก็เปิดถุงมาแล้วใช่ไหมคะนางเอกอะ่ะยังไม่ฟื้นขึ้นมานะคะเพื่อน พระเอกของพวกเราก็จะต้องมีการไผ่ปอดแบบจุบๆใช่ไหมคะพระเอกก็แบบด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักแล้วก็จูบใช่ไหมคะพระเอกของพวกเรานะคะพอเปิดหน้าออกมาเนี่ยหน้าของนางเอกเนี่ยก็เป็นหน้าของเอ็งเจลราเบบีหรือว่าหลิวเสียนี่แหลคะค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พระเอกของพวกเรานั้นอยู่ใกล้ชิดนะคะพระเอกของพวกเราก็เอามือคะ่ะไปบีบจมูกแล้วก็เอามืออีกมือหนึ่งไปบีบให้ปากของนางเอกของพวกเราเนี่ยอ้าหวอขึ้นมานะคะ จากนั้นก็จบไว้นะตรงนี้ก่อนคือท้างไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่รู้จะเขียนบรรยายว่าอย่างไรนะคะในการที่จะเอา ปากลงไปแบบาผายปอดไปอะไรตรงนั้นมีอารมณ์ไหมแต่เท่าที่เราดูผ่านหน้าจอก็คือมันไม่ได้มีอารมณ์รักอะไรเลยนะคะแล้วจากนั้นพระเอกของพวกเราก็ช้อนตัวของนางเอกขึ้นมาแล้วก็อุ้มเดินแบบเท่ๆนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็คือจบเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะภารกิจใหม่ของนักเขียนบทละครผู้ยิ่งใหญ่นะคะฉีเหรียญซานก็คือจะต้องร่วมมือนะคะกับอีกบริษัทหนึ่งที่จะมาจ้างเขียนบทละครเพราะว่าเขาจะเอาไปเรียกได้ว่าเอาไป สร้างเป็นละครนะคะโดยที่คอนเซปต์ก็คือว่าต้องเป็นแนวรกักโรแมนติกที่ไม่ไร้สาระต้องมีเรียกได้ว่าอสอดแทรกนะคะในเรื่องของสัจธรรมนะแล้วก็มีตะก,กะเออเรื่องจะต้องไม่หน่อมแนมอะไรแบบนี้ พระเอกของพวกเราก็งงเต็กไปเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นเป็นเป็นสายอื่นเขาไม่ใช่สายรักโรแมนติกแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจียจ้นนะคะผู้เป็นพี่ชายนั้นก็แบบบังคับแบบให้อ่อฉีเหรียญซานของพวกเรานั้นต้องรับเขียนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะมากแล้วพอพระเอกของพวกเราขอรับค่าแบบว่าค่าต้นฉบับที่เคยส่งไปแล้วอะไรแบบเนี้ยว่าไอ้บริษัทนะคะที่เป็นผู้สร้างละครนั้นจ่ายมาหรือ,อยังอะไรแบบนี้ทางด้านของพี่ชายของเขาก็ปก ิดทุกอย่างเลยค่ะก็คือพวกเราคนดูคงเดาได้ ว่าก็คงเอาเงินในส่วนของพระเอกนั้นนะคะไปจัดการกับการซื้อรถแล้วก็เอาไปซื้อแบบเช่าทำออฟฟิศใหม่เรียบร้อยไปแล้วสงสารพระเอกเนาะพระเอกก็ยังคงกินเหมือนเดิมอยู่นะคะก็คือกินไข่ผัดกับเอ้เมื่อเขือเทศแล้วก็ใส่พวกต้นหอมผักชีนิดหน่อยนั่นนะคะโอ้ยกินทุกวันเลยนะคะกินเท่านี้เองกินแล้วหล่อนะคะกินแล้วหล่อเหมือนรันเจียหลุนนะคะเดี๋ยวจะรองบ้างค่ะทีนี้นะคะเราได้เห็นหายนะอยู่ริบๆแล้วล่ะกับการกระทํา ของพี่ชายนะคะที่มีความเกินตัวขนาดนี้ค่ะทีเนี้ยทางด้านของพี่ชายนะคะยังบอกว่าเออให้ให้พระเอกของพวกเราอะ่ะไปคุยงานเองเลยไปคุยกับเขาเรียกว่าปาร์ตี้เนะคะปาร์ตี้เก็คือบริษัทที่เขามาจ้างให้เขียนบทละครนี้แหละคะ่ะพอพอมาถึงนะคะก็นัดกันที่ร้านกาแฟนะคะทีนี้ทางด้านของ คำถามที่พระเอกของพวกเราถามเนี่ยก็คือคือเขาเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะฉีเหรียญซานก็คือไม่ว่าเขาจะ พูดคุยกับใครเนี่ยเริ่มต้นนะคะกับการรู้จักเขาจะเขียนชีวประวัติให้กับคนคนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในขณะที่ตัวแทนของบริษัทไอแบบนี้เ,เราเรียกว่าปาร์ตี้เนะคะเป็นตัวแทนมากําลังพูดถึงว่าต้องการแบบนี้นะความรักที่เป็นแบบนี้แบบนี้ต้องไม่ไร้สาระต้องไม่ปัญญาอ่อนต้องบา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 พระเอกของพวกเราก็สัมภาษณ์ไปนะั่นแหละว่าเออแล้ว,แล,วแล้วคุณเออแบบ ชื่อจริงชื่ออะไรเออเป็นคนเมืองอะไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่คําถามสุดท้ายแบบก่อนคือมันมันไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดแต่ว่าเป็นคําถามที่ทําให้ตัวแทนของปาร์ตี้เนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้แบบคงคงจะเครซี่อ่ะคงจะบ้าไปแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องก็คือพระเอกของพวกเราก็ถามว่ามีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยไหมนะคะ <laughs> ไปนู่นเลยค่ะก็เลยทำให้นะคะแบบการคุยงานในครั้งนี้ถือได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเขายังไม่ได้แบบตัด แบบตัดบริษัทของพระเอกออกนะคะยังไม่ได้ตัดแต่ว่าการพูดคุยกับนักเขียนก็คือฉี่เหรียญซานเนี่ยถือว่าประสบความล้มเหลวค่ะแล้วทางด้านของบริษัทปาร์ตี้เนะคะก็ส่งเหมือนส่งข้อความส่งอีเมลไปให้กับเจียเจิ้นนะคะผู้เป็นพี่ชายของฉี่เหรียญซานเนี่ยบอกว่าใน1สัปดาห์จะต้องส่งเขาคงเรื่องก็คือพอดเรื่องอหนึ่งหมื่นตัวอักษรน,นะคะมาให้ทางบริษัทของปาร์ตี้เนะคะซึ่งก็จะไม่มีการบรีฟงานกันอีกแล้วค่ะให้ ไปเลยนะคะซึ่งก็ทำให้พระเอกของพวกเราต้องเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า เรียกว่าเร่งรีบอีกแล้วนะคะทีนี้พอกลับมาที่ที่ห้องพักนะคะซึ่งตอนนี้ยังแชร์ห้องอยู่กับนางเอกอยู่นะคะก็เขาก็เลยต้องมาค้นหานะคะวิดีโอเก่าๆที่เป็นเรื่องราวของทั้งภาพยนตร์ความรักของต่างประเทศนะคะเอามานั่งดูเพื่อให้ได้ไอเดียะคะ่ะแล้วณนะฉากนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็ออกมาจากห้องเพราะว่าเธอก็ทํางานดึกเช่นเดียวกันก็ออกมาแล้วก็มาผ่อนคลายนะคะก็ถามพระเอกว่าเออทําไมไม่เปิดเสียงละพระเอกก็บอกว่าก็กลัวว่าจะไปรบกวนคุณอย่างไรล่ะ โอมีการพูดคุยกันแบบแบบมีมิตรภาพไม่ตีต่อกันนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้พระเอกเรายิ้มได้แล้วก็คือพอเขียนตัวละครผู้หญิงที่เป็นนางเอกเนี่ยหน,หน้าของหน้าของนางเอกละครของ,ของเขานะคะจะเป็นหน้าของหลิวเสียซึ่งเป็นแองเจล่าเบบีเนี่ยทุกๆเรื่องเลยค่ะณนะตอนนี้ก็กําลังจะเขียนเรื่องราวที่เป็นความรักของของตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะพระเอกเราก็ได้แรงบันดาลใจแล้วล่ะค่ะ ส่วนทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็เหมือนกับว่าพระเอกนั้นก็พูดแบบว่าจี้ใจจี้ใจจี้ปมในใจของเธอเช่นเดยนเียวกันเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสสายฝนนะคะซึ่งมันก็เป็นปมเรื่องราวที่พวกเราจะต้องแบบเอ,อ่อได้รู้ต่อไปจากเรื่องนี้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของนางเอกของพวกเรามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็มีปมเนาะเหตุผลที่ตอนแรกนะเขาพอเขาแบบเอ,อ่อรู้ว่าที่เนี่ยแบบ ต้องไปแชร์ห้องกับคนอื่นเขาไม่อยากอยู่เลยนะคะพระเอกเราไม่ต้องการจะแชร์ห้องกับใครเพราะเขารู้สึกว่างานของเขาเขาต้องเขียนสคริปต์เขาต้องมีเขาต้องมีจินตนาการนะคะเขาต้องแอคชั่นตลอดเวลากับการเขียนบทละครของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากแชร์แต่พอเขาไปเห็นระเบียงนะคะระเบียงของตึกเนี่ยระเบียงของห้องนะคะว่าเออมันมีที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้เต็มเลยเขาก็นึกไปถึงในอดีตว่าคุณแม่ของเขานะคะโอ้ชอบมากๆเลยค่ะกับการที่จะต้องมีสวนดอกไม้ อยู่ที่ระเบียงบ้านนะคะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของครอบครัวของเขาที่พ่อนะคะก็บอกเอาไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะมีนะจะทําแบบว่าเทเลสอะไอตรงที่เป็นระเบียงระเบียงด้านนอกที่มีดอกไม้เต็มไปหมดให้คุณแม่ของเขานะคะก็ทําให้พระเอกของพวกเรา ตกลงที่จะอยู่เช่า,าแชร์ห้องกับคนอื่นนะคะณจุดณจุดแรกที่เขาตัดสินใจที่จะอยู่แบบแชร์แห้องแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของ4ตอนแรกหวานว่านอเท่าที่ดูแล้วนะคะมันก็มีความสนุกสนานปนกับเออหวานว่าการดำเนินเรื่องของเขาค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ใจความสำคัญอย่างที่ หวานเราให้เพื่อนๆฟังว่าในแต่ละตอนเนี่ยมันมีใจความสําคัญที่เป็นพอ็อดเรื่องอะอยู่แค่หนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นเองแต่ว่านอกนั้นมันจะเป็นน้ําน้ำอะเพื่อนๆเหมือนกับบทละครน้นําเยอะน้ําเยอะนะคะแต่ก็โชคดีที่มีเหรินเจียหลุนแสดงอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็ทําให้เรามีความสุขที่จะได้ดูแต่ถามว่าน้ําเยอะไหมเออเรื่องนี้น้ําเยอะนะคะแต่อันนี้มันก็เป็นรสนิยมการดูละครน,นะคะนี่เป็นความคิดเห็นของหวานคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเพื่อ เพื่อนบางท่านที่โอดชอบแนวนี้สุดๆนะคะดูทุกวินาทีแล้วสุขมากๆนะคะอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะคะคือการดูรละครดูภาพยนตร์ฟังเพลงมันเป็นรสนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับใครอะคะ่ะว่าเราว่าเราชอบว่าเราไม่ชอบ,ชอ,บอะไรอย่างนี้นะคะเราชอบเราก็ดูต่อนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บดูช้าๆก็ได้นะคะโอ้่อยากไปทะเลาะกันคะ่ะแค่เรื่องละครนะคะเรื่องในวงการบันเทิงเองค่ะอาะคาที่นี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้แล้วเพื่อนๆละคะ ดูมากันกี่ตอนแล้วแล้วก็ชอบตรงไหนนะคะหรือว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ที่ดึงดูดให้เพื่อนๆได้ดูกันก็สามารถจะมาคอมเมนต์พูดคุยกับหวานได้นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ